สวัสดีครับผม BJ นะครับจากสถาบันการสร้างชาติกลุ่มสาธารณรัฐเช็กรุ่นที่7ครับ BJ ครับสวัสดีค่ะซินดี้ค่ะจากกลุ่มสาธารณรัฐเช็กรุ่นที่7ค่ะจากสถาบันการสร้างชาติค่ะสวัสดีครับผมธีรวัฒน์นะครับชื่อเล่นTGครับจากสถาบันการสร้างชาติครับกลุ่มสาธารณรัฐเช็กครับรุ่นที่7ครับคุณพี่รูปหล่อคนนี้สวัสดีครับผมชุมพลวิวัฒน์ชนะสงครามเรามาจากสถาบันการสร้างชาติกลุ่มสาธารณรัฐเช็กรุ่น7ครับเยี่ยมครับหลวงพี่ครับเจริญพรมาภาพพระบดีกากมลชัยยานสพโนหรือชื่อเล่นว่าหลวงพี่พันเตจากสถาบันการสร้างชาติกลุ่มสาธารณรัฐเช็กนี่ครับคนนี้ครับนางเอกของเราครับแนะนำตัวครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อทองเลิศสอนจันนะคะเป็นประธานกลุ่มทอผ้าบ้านหนองยาป้องค่ะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านหนองยาป้องนะครับอำเภอมัญจาคีรีนะแนะนำว่าชุมชนของเราตรงนี้ทำอะไรบ้างเชิญครับค่ะชุมชนหนองยาป้องนะคะก็ทำผ้าไหมมัดหมี่จากไหมอิลี่ที่กินใบมันสะปะหลังเป็นอาหารนะคะแล้วเขาก็เราก็เลี้ยงกันกับชุมชนนะคะก็มีสมาชิกด้วยกัน50คนแล้วก็มีแรงงานประมาณ160คนที่ร่วมทำงานร่วมกันค่ะไหมอีรี่ที่พี่ทำมาเนี่ยทำมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่ปี2550ค่ะว้าวใช้เวลามาค่อนข้างยาวนานนะครับพวกเราเองเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกของสถาบันการสร้างชาติรุ่นที่7นะครับซึ่งรุ่นพี่ของเราคือรุ่นที่5ที่6ที่ผ่านมาเนี่ยได้แวะเวียนมาที่นี่เพื่อมาช่วยทําตลาดนะฮะแต่ว่าความคิดของพวกเราไม่ได้อยู่แค่นั้นนะก็เลยอยากมาต่อยอดด้วยการสร้างแบรนด์สร้างโลโก้สร้างยี่ห้อให้กับไหมอีรี่ของพี่ครับคิดว่ายังไงบ้างครับก็ดีใจนะคะเลยกินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะตั้งแต่ทีมแรกเข้ามานะคะก็มาร่วมทำในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะต่อยอดว่าเอาไปเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีเราก็ทำเพื่อให้คนรู้จักแล้วก็มีคนมีลูกค้าที่เข้ามานะคะเข้ามาติดต่อในตรงนี้เราก็ขายได้หลายชิ้นค่ะทีมงานก็เรามีความมั่นใจมากว่าการที่เราเข้ามาครั้งนี้นะครับเราจะต้องไปได้ไกลอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเรามีดีไซเนอร์นะฮะมือหนึ่งของเราคุณซินดี้อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยนะฮะเราจะไม่ได้คิดแค่ว่าทำผ้าผืนแต่เราจะทำเป็นชิ้นส่วนเป็น product เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าใส่มูลค่าเข้าไปนะครับคำว่ามูลค่าเนี่ยหลังจากที่รุ่นพี่ของพวกเรารุ่น5รุ่น6เข้ามาเนี่ยนะได้มาสร้างมูลค่าอะไรให้กับผ้าผืนหรือผ้าย้อมของคุณพี่ที่นี่บ้างครับค่ะจากที่เราทำแต่ก่อนนะคะก็ผืนหนึ่งก็ราคาก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะคะแต่พอทีมงานเข้ามาแล้วก็มาร่วมการพัฒนาร่วมกันออกแบบนะคะแล้วก็จากเม็ดละพันกว่าบาทแล้วก็ได้เม็ดละ 5,000 กว่าบาทว้าวอันนี้ไม่ธรรมดานะครับขึ้นไปอีก 4-5 เท่าเลยนี่คือความตั้งใจจริงของสมาชิกสถาบันการสร้างชาตินะครับที่เราอยากจะเห็นความสำเร็จของชุมชนนะใช้ภูมิปัญญาไทยแล้วก็ดังไกลไปทั่วโลกเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันโอเคนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสถาบันสร้างชาติไหมอีรี่สร้างชาติ